ความฝันของหนูตอนเด็กๆอยากเป็นทหารเรือค่ะพอดีก็ได้ไปสอบต้องใช้เงินถึง76,000ค่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่ก็ยังค่ะก็เลยยังไม่ค่อยมีเงินค่ะตัดตรงนั้นไปเลยเราก็ต้องมาเริ่มความฝันใหม่ค่ะการไปทำงานที่บาร์ไม่ใช่ความฝันจริงๆของหนูค่ะตอนที่หนูทำงานที่บาร์นะคะยังพอความฝันหนูเริ่มจะหายในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะหนูรู้สึกว่าเสียใจค่ะลายใจเองนิดหนึ่งค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมาทำงานแบบนี้ค่ะว่าทำงานแบบนั้นเราก็ต้องแต่งตัวก็โชว์บ้างไม่สามารถขัดใจลูกค้าได้ค่ะแม้ว่าเราจะถูกคุกคามแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินทางที่เราจะมาทำงานแบบนี้แล้วเราต้องรับให้ได้เนี่ยค่ะตอนแรกที่หนูเจอพี่เขาใช่ไหมคะพี่เขาก็เข้ามาในรูปแบบลูกค้านี่แหละค่ะแต่ว่าพี่เขาเต็มไปด้วยความหวังดีค่ะแล้วก็พี่เขาไม่คุกคามค่ะพี่เขาจะเหมือนจะใจดีกับเรามากกว่าเมื่อกว่าลูกค้าทั่วไปที่เขาไม่ต้องทำงานอะไรแบบนั้นมุมมองของมูลนิธิที่มีต่อหนูนะคะก็จะเต็มไปด้วยความหวังดีค่ะแล้วก็มีความฝันของหนูด้วยค่ะมองเห็นเส้นทางที่หนูสามารถสร้างอนาคตให้มีความสุขได้ค่ะพอจะมีความหวังขึ้นมามากเลยค่ะตอนนี้หนูเชื่อมั่นในตัวเองแล้วค่ะว่าตอนนี้หนูสามารถไปถึงความฝันที่หนูฝันว่าอยากจะเป็นทหารเรือได้ค่ะ